สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนทำสระว่ายน้ำส่วนตัวนะสระนี้สามารถที่จะสร้างที่ไหนก็ได้แล้วแต่เราจะไปสร้างที่ไหนพี่ปอก็เอ้ยคิดไม่ออกว่าจะสร้างที่ไหนก็เลยแบบว่าเห็นที่โรงเรียนมันโล่งๆก็เลยลองมาสร้างที่โรงเรียนดูนะจ๊ะใครอยากสร้างที่อื่นก็ลองเอาไปดูนะจ๊ะนี่เห็นไหมว่ายนงว่ายน้ำแบบโอ้โหแบบดีมากเลยอ่ะน่ารักโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปสร้างกันดูนะจ๊ะพี่ปอกดสร้างไว้ที่บ้านแล้วนะที่หนึ่งแต่ว่าไปกดโดนคำว่ากินมันก็เลยหายไปหมดเลยพี่ปอก็เลยมาสร้างใหม่ตรงนี้นะจ๊ะป้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสร้างแบบไหนเฮ้ยรอจริงๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปสร้างสระว่ายน้ำส่วนตัวจริงๆสร้างที่บ้านก็ได้นะจ๊ะแต่เราจะเปลี่ยนโลเคชั่นไปแบบว่ากว้างๆใหญ่ๆนิดนึงเอาตรงนี้ดีกว่าเห็นแล้วรู้สึกว่ามุมดีมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาโต๊ะนั่งมานะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้ที่นั่งอะแป๊บนึงหาก่อนไอ้ที่นั่งเสร็จแล้วเราก็จะนั่งนั่งลงไปกดออกแล้วเราก็นั่งต่อไปนะจ๊ะเราจะมาหาแก้วน้ำมันต้องใช้แก้วน้ำนิดนึงนะแป๊บนึงหาก่อนนี่ water โอเคเข้าไปเสร็จแล้วเราก็กดบวกให้มันใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้คือกดนานมากใหญ่ให้มันใหญ่ๆไปเลยอะบิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มโหพี่ปอกว่าจะกดได้นี่คือนานเวอร์พอกดใหญ่เสร็จแล้วเท่าที่เราจะชอบนะแล้วก็กดเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันเตี้ยลงอะกดลูกศรลงเห็นพี่ปอกดไหมกดลูกศรลงกดลูกศรลง ลิ้นพันกันกดลูกศรลงกดลูกศรลงโอเคสำหรับโต๊ะมันหายไปไหนพี่ปอก็ทำเหมือนเดิมเปลี่ยนไปที่เขาเรียกว่าอะไรโต๊ะที่พี่ปอนนั่งอะกดให้มันลงต่ำไปที่ดินเข้าใจปะมันก็จะไม่เห็นแล้วนะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่เดิมนั่นแหละมันอยู่ที่เดิมห้ามขยับมันไปไหนนะถ้ากดลบทิ้งนะไอ้โต๊ะนั้นมันก็หายไปด้วยแก้วน้ำมันก็หายไปด้วยเข้าใจไหมเข้าใจนะโอเคเจ็บคอก็คืออย่าทำให้โต๊ะมันหายถ้าโต๊ะมันหายก็แก้วน้ำก็หายไปด้วยคือกดโต๊ะให้มันอยู่ข้างล่างอะล่างดินอะเข้าใจไหมจ๊ะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้พี่ปอลืมอัด อัดแล้วแต่มันไม่ติดไอ้สร้างไอ้ที่แบบเขาเรียกอะไรนะที่กระโดดอ่ะกดแล้วมันไม่ยอมติดแล้วพี่ปอก็สร้างแบบต้นมูลต้นไม้ตอนแรกก็สร้างเยอะแบบนี้นะดูแล้วแบบลกลูกตาดีจังเดี๋ยวจะแปลออกแล้วกันนะเดี๋ยวรอก่อนอันนี้ก็คือเหมือนป่าดงดิบเลยโอ้โหจะสร้างมันแบบสวยงามซะหน่อยโอเคต่อไปเดี๋ยวพี่ปอจะสอนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะท่าว่ายน้ำอ่ะท่าว่ายน้ำเข้าใจปะให้เรากดมาที่ท่ากดที่ท่าเห็นป่ะมันจะเป็นท่าเนี่ยแล้วเราก็กดให้มันแบบว่าสโลมันจะมีสโลกับสปีดให้มันแบบเหมือนสโลมากที่สุดอ่ะฟิวอันนี้มันก็สโลเห็นป่ะเนี่ยมันค้างเลยอ่ะมันก็แค่กดบวกกับลบแค่นั้นเองจบปะจบพี่ปอหนูไม่จบไม่จบไปต่อนะจ๊ะเนี่ยเห็นป่ะของพี่ปอทำให้มันค้างไว้มันก็จะค้างอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบนึงเห็นป่ะกดบวกกดลบกดบวกกดลบแล้วแต่เราจะกดมันก็เอาไปทำท่าอื่นได้ด้วยนะทำอย่างอื่นได้อีกเนี่ยเห็นป่ะฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟับใครมีอะไรก็บอกได้นะพี่ปอหนูเล่นอันนู้นเป็นอะไรเงี้ยก็บอกกันละกันจะได้เอามาช่วยทำคลิป นี่เห็นไหมสโลโมชั่นเห็นไหมมีสปีดเข้าแบบให้มันเร็วให้มันลงมาให้มันขึ้นให้มันลงแล้วแต่เอ้ยน่ารักลองเอาไปเล่นกันดูนะจ๊ะอันนี้คือแบบว่าสอนแบบนานๆเลยจะได้แบบว่าได้ไม่ใช่ว่าหุยพี่ปอกดคอร์สแล้วเลยตามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยจ้าโอเคมันก็จะประมาณนี้แหละลองเอาไปเล่นดูนะลองไปสร้างดูนะจริงๆไอ้กระโดดเนี่ยพี่ปอจะใช้บอร์ดแต่มันบอร์ดพี่ปอใช้ไม่ได้มันไม่ขยับเลยบอร์ดใครเสียบ้างบอร์ดใครเสียบอร์ดคืออะไรพี่ปอมันจะเป็นแผ่นขาวๆอะที่สามารถขยายให้มันใหญ่ได้แล้วเราก็จะเอาทำนู่นทำนี่แต่ของพี่ปอมันทำอะไรไม่ได้เลยบอร์ดคือแบบพลิกก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้มันเป็นนานแล้วนะและเกมของพี่ปอมันก็เซฟไม่ได้ด้วยเกมใครเซฟได้บอกพี่ปอด้วยว่าพี่ปอคะของหนูเซฟได้ของพี่ปอเมมก็ไม่ได้เต็มนะแต่ทำไมเซฟไม่ได้ไม่เข้าใจสร้างอะไรแล้วก็หายไปหมดเลยต้องแบบว่าเหมือนเริ่มเล่นใหม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอันนี้ก็กดให้ดูแล้วอันนี้พี่ปอก็ลดของ
ของที่พี่ปอทำมันจะลดอาจารย์อันนี้คือแบบว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วว่ายน้ำล่าเริงเห็นปะเดี๋ยวครั้งหน้ามาทำอีกดีกว่าเล่นอันนี้ก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วนะเล่นแค่ตรงเนี้ยเพราะว่าพี่ปอกดไปโดนคำว่ากินน้ำเนี่ยห้ามกดคำว่ากินเลยเด็ดขาดเลยนะถ้ามันขึ้นอ่ะห้ามกดว่ากินเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะหายไปหมดเลยก็ต้องสร้างใหม่สร้างแบบมือไปโดนตลอดเลยอ่ะ 3-4 รอบโอเคไว้เอาไปเล่นดูนะจ๊ะไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย